จังหวัดอุตรดิตถ์เลยนะคะนักประดาน้ำค่ะกองทัพเรือได้ลงมือกู้ซากเรือเหตุจากเรือล่มกลางอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์แล้วนะคะคาดว่าก็จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใต้ขีดจำกัดทางด้านของอุปกรณ์รวมทั้งอุปสรรคทางด้านของการมองเห็นใต้น้ำค่ะที่บ้านท่าเรืออำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะนายธนกรอึ้งจิตไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ลงพื้นที่สั่งการกู้ซากเรือร่มจากอุบัติเหตุเรือชนต่อไม้เมื่อวันที่20มกราคม2563ที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน5ศพด้วยกันนะคะรวมทั้งเรือและสิ่งของต่างๆนั้นจมลงสู่ใต้อ่างเก็บน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ค่ะทางด้านของพลตรีสุพิชอุปรีหัวหน้าชุดครูฝึกพร้อมด้วยนักประดาน้ำได้จัดชุดปฏิบัติการติดตามกู้ซากเรือโดยทหารเรือชุดประดาน้ำจากกองประดาน้ำและถอดทำลายอัมพันธ์กรมสรรพาวุธกองทัพเรือในโอกาสที่ได้เดินทางมาฝึกยุทธวิธีการประดาน้ำขั้นสูงที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์อำเภอท่าปลาในช่วงวันที่4-8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งทหารชุดประดาน้ำกองทัพเรือจำนวน35นายนั้นได้เคลียร์ซากวัสดุอุปกรณ์ภายในเรือที่จมลงนะคะก่อนที่จะได้มีการนำเชือกมาผูกมัดเรือที่ก้นอ่างเก็บน้ำที่มีความลึกประมาณ12เมตรค่ะหลังจากนั้นก็ได้มัดผูกติดกับบอลลูนขนาดรับน้ำหนัก500กิโลกรัมในน้ำจำนวน2ลูกด้วยกันเพื่อให้ตัวเรือที่จมอยู่นั้นลอยขึ้นมาเหนือระดับน้ำค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็พบกับอุปสรรคในการดำเนินงานนะคะนั่นก็คือในส่วนของความลึกระดับน้ำที่12เมตรค่ะน้ำมีความขุ่นมากการมองเห็นในระยะไม่เกิน1ฟุตจึงจะต้องอาศัยการคลำแทนการมองใต้น้ำแทนนะคะคาดว่าจะสามารถกู้ได้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันนี้ภายใต้ขีดจำกัดทางด้านของอุปกรณ์และอุปสรรคทางด้านการมองเห็นใต้น้ำนั่นเองค่ะการที่สุดได้สุดท้ายเดิมไอ้บอลลูนเราที่บอลลูนรอลูกนะครับจะนักดำจะตกใจไหม